วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นั่นเองนะคะกลับมาคลิปนี้ค่ะมาพูดเรื่องของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนนะคะชอบแล้วก็อินกันมากๆสำหรับโมเมนะคะนอกจากจะเป็นแฟนของแบรนด์นะคะก็เป็นแฟนของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ด้วยนั่นเองโมเมกำลังพูดถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Shade and Illuminate จาก Tom Ford ค่ะซึ่งที่เคยได้รีวิวกันไปแบบจริงจังแล้วนะคะก็คือ Shade and Illuminate Soft Radiance Foundation ตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นรองพื้นที่เมื่อไหร่ที่อยากจะผิวสวยมีมิตินะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันผิวดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะหยิบพี่เขามาใช้นะคะซึ่งคราวนี้ Tom Ford นะคะกลับมากับคอลเลกชันของ Shade and Illuminate แบบเต็มที่เลยนะคะมีทั้งตัวที่เป็นคอนซีลเลอร์นะคะที่ออกมาใหม่โอ้โหแพคเกจจิ้งหรูหราแล้วก็คุณภาพดีมากๆนะคะรวมถึงมีบลัชด้วยนั่นเองค่ะซึ่งบลัชออกมาในหน้าตาที่ไม่เหมือนเดิมเลยนะคะมี2สีในตลับเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาลองให้ดูทุกอย่างในกลุ่มของ Shade and Illuminate เลยนะคะทั้งฟาวเดชั่นคอนซีลเลอร์บลัชนะคะรวมถึงคอลเลกชันลิปสติกคอลเลกชันใหม่ด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูได้ในคลิปค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันไปค่ะไปหน้าสวยมีมิติสมมาตรแบบทอมฟอร์ดกันค่ะถ้าพูดถึงทอมฟอร์ดนะคะเคยเล่าไปแล้วนะคะในการรีวิวเจ้าตัวฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะว่ามิสเตอร์ฟอร์ดเนี่ยเขามีแบ็กกราวนด์เกี่ยวกับอาร์คิเทคเจอร์นะคะหรือว่าการเป็นสถาปนิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสนใจในเรื่องของรูปทรงเรื่องของความสมมาตรความสมดุลอะไรต่างๆซึ่งคอลเลกชันเชดแอนด์อลูมิเนตนะคะก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ตรงที่ว่ามันจะสามารถที่จะเน้นให้แสงและเงากับใบหน้าดูมีมิติแล้วก็สมบูรณ์แบบในแบบของแต่ละคนนะคะคือมันไม่ได้แบบว่าจะเปลี่ยนรูปหน้าของคุณให้เหมือนคนอื่นแต่ว่าเป็นการส่งเสริมให้หน้าของคุณเนี่ยดูดีที่สุดดูสมมาตรมากที่สุด2ข้างดูเท่ากันนะคะแล้วก็มีโครงหน้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวแรกในกลุ่มของ Shade and Illuminate ที่ออกมาก่อนที่จะมีตัวฟาวเดชั่นตัวคอนซีลเลอร์ตัวบลัชนะคะนั่นก็คือ Shade and Illuminate ตัวนี้นั่นเองนะคะที่เป็นครีมมีทั้งครีมคอนทัวร์แล้วก็ครีมไฮไลท์นะคะแล้วมันก็ได้รับความนิยมมากๆโด่งดังมากๆนะคะจากนั้นก็ตามมาด้วยตัวรองพื้นที่โมเมได้รีวิวไปแล้วนั่นเองนะคะปีนี้เขาก็เลยเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Shade and Illuminate ให้มันมีเยอะมากขึ้นนะคะหลายๆคนบอกว่ารองพื้นดีมากแล้วก็เลยอยากจะได้คอนซีลเลอร์ที่มันแมทช์กันด้วยนั่นเองนะคะมิสเตอร์ฟอร์ดก็เลยทำ Shade and Illuminate Concealer ออกมานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวโมเมจะมาเล่าให้ฟังว่าคุณสมบัติของเขามีอะไรยังไงบ้างแล้วก็โมเมใช้เชดไหนใช้ยังไงนะคะรวมถึงตัวบลัชค่ะมันก็จะเป็นบลัชรุ่นที่มีความเล่นแสงนะคะให้แก้มของเราเนี่ยมันดูมีมิติไม่ได้เป็นแบบบลัชที่ปัดไปแล้วด้านเลยนะคะตัวนี้เนี่ยโมเมไม่มีไฮไลท์เลยนะคะเป็นปัดแก้มอันนี้อย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้ใส่ไฮไลท์ลงไปนะคะมันก็เลยทำให้เห็นได้ว่ามันช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูมีมิติแล้วก็เล่นแสงรับแสงในจุดที่ควรแล้วก็ส่วนไหนที่ควรจะแบบหายไปให้มันดูแบบเรียวเล็กอะไรต่างๆนะคะก็ใช้ตัวคอมแพคที่เป็นครีมคอนทัวร์นะคะช่วยจัดกรอบหน้าให้มันสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่พูดมาทั้งหมดรำพบทมาทั้งสิ้นนะคะทำอย่างไรไปเลยค่ะตัดไปดูภาพหน้า before ของดิฉันกันค่ะตัดภาพมาที่หน้าสดนะคะก็จะเหลือแค่ตากับคิ้วเอาไว้กันละกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเน้นในส่วนของรองพื้นคอนซีลเลอร์ปัดแก้มแล้วก็ลิปสติกนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองนะคะตัวแรกที่จะใช้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามกันมาก็คงจะคุ้นเคยนะเพราะว่าเคยทำวิดีโอรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ Shade and Illuminate Soft Radiance Foundation ตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นรองพื้นที่ให้การปกปิดระดับมีเดียมจนถึงฟูนะคะแล้วก็ยังมอบความชุ่มชื้นนะคะให้ผิวแบบได้รับการบำรุงไปด้วยนั่นเองเดี๋ยวโมเมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะคะแล้วก็ยังคงใช้สีเดิมนั่นก็คือเบอร์4นั่นเองค่ะนี่ก็คือรองพื้น1ชั้นแล้วเรียบร้อยนะคะจะเห็นได้ว่ามันปกปิดกระของโมเมนะคะได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแน่นอนส่วนที่เป็นรอยแดงข้างจมูกตรงนี้ที่กำลังมีสิวอักเสบอยู่1อันนะคะรวมถึงรอยแผลเป็นจากสิวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาใช้คอนซีลเลอร์กันแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผิว1ชั้นเนี่ยได้ความสวยแล้วก็มีความโกลว์มีความเป็นธรรมชาตินะคะมีการปกปิดที่ดีแต่ว่ายังดูเป็นผิวอยู่นั่นเองถ้าเกิดใครอยากจะดูรีวิวแบบเต็มๆนะคะเดี๋ยวโมเมจะขึ้นคาร์ดไว้ให้ตรงนี้นะคะไปคลิกดูกันได้เลยนะคะ
ำหรับ Shade and Illuminate Soft Radiance Foundation ตัวนี้จาก Tom Ford นั่นเองนะคะพูดไปหมดแล้วว่ามีส่วนประกอบอะไรยังไงมีสีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราจะมาใช้คอนซีลเลอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มของ Shade and Illuminate กันค่ะมาถึงของใหม่กันบ้างดีกว่านะคะสวยงามหรูหราไม่แพ้ตัว Foundation เลยทีเดียวค่ะกับ Shade and Illuminate Concealer นั่นเองนะคะเป็นแพ็คเกจจิ้งที่แบบมีน้ำหนักนะคะแล้วก็หรูหราจริงๆแหละคอนซีลเลอร์นะคะออกมาทั้งหมด9สีด้วยกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเยอะทีเดียวค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ในหลายๆกลุ่มหลายๆสีนะคะเดี๋ยวเมสวอทช์ให้ดูนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยมีสีอะไรบ้างใน9สีนี้นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเขียนเป็นเริ่มต้นด้วยเลขแล้วก็เป็นตัวอักษรนะคะก็คือเป็น 140 หรือว่า 2W1 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวอักษรเนี่ยนะคะมันก็จะแทนในเรื่องของ undertone นั่นเองสำหรับมุมเนี่ยก็ต้องใช้ตัวที่เป็น N หรือเป็น W นะคะก็คือเป็น neutral หรือว่าเป็น warm นะคะ cool tone เนี่ยจะไม่เข้าซึ่งมุมเมสวอชมา3สีสำหรับตัวเองในการใช้นะคะที่แบบว่าใกล้เคียงมากแล้วก็เป็นไปได้เนาะก็จะมี 2N0 นะคะสีเครมมี 2W0 สีเบจแล้วก็ 2W1 สีโทปนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น3สีที่อยู่ตรงนี้ของมุมเมเนาะสำหรับใต้ตานะคะมุมเมจะใช้สีที่มันค่อนข้างอ่อนหน่อยแล้วก็เป็นสีนูโตรนิดนึงตัวนี้เนี่ยเขาเป็นคอนซีลเลอร์ที่ให้การปกปิดสูงแล้วก็ทนเหงื่อทนความชื้นอะไรต่างๆมันเป็นตัวที่แบบลองเวอริ่งมากเลยนะแล้วก็ค่อนข้างจะให้การปกปิดที่เยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไม่ต้องเยอะนะคะเนี่ยนะคะมันไบรท์เทนนิ่งขึ้นมาเลยมวยว่ามันปกปิดได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันมีไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่แห้งแบบแห้งกรังที่แลดูทำให้แบบเอชนะคะคือมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครต้องการความชุ่มชื้นในคอนซีลเลอร์แต่ว่าต้องการความติดทนนานความอะไรต่างๆนี่ด้วยนะคะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ชอบกันแหละมวยขอลงเพิ่มอีกนิดจะค่อยๆบิลด์นะคะเพื่ออย่างที่บอกไปว่าอันนี้ใต้ตานะคะอยากได้ที่มันไบรท์เทนนิ่งนิดนึงเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันดูสว่างขึ้นปกปิดใต้ตาเรียบร้อยนะคะบอกกันเสมอๆว่าถ้าเกิดมีรอยแผลเป็นจากสิวหรือมีสิวที่กำลังแอคทีฟอยู่นะคะไม่ควรใช้คอนซีลเลอร์ที่มันสีสว่างเพราะว่ามันจะไปเน้นตรงนั้นเนี่ยให้มันยิ่งดูเหมือนเป็นการไฮไลท์สิวเม็ดนั้นให้มันเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโมจะใช้ 2W1 นะคะสีโทปนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีอันเดอร์โทนที่เป็นวอร์มแล้วก็สีค่อนข้างจะเข้มนิดนึงนะคะมันก็จะสามารถปกปิดสิวแล้วก็แผลเป็นอื่นๆได้ดีกว่าแอปพลิเคเตอร์นะคะถ้าเกิดคุณใช้ด้านแบนแบบนี้นะคะแล้วก็ปาดลงไปเนี่ยก็คือจะสามารถปาดได้แบบเยอะเลยนะคะในแนวนอนแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดจะใช้เฉพาะจุดอย่างโมเมื่อกี้ก็คือใช้ด้านบนอย่างนี้นะคะแตะลงไปก็จะได้ผลิตภัณฑ์ในจุดที่คอนเซนเทรตแล้วก็อยู่ในที่ที่เราต้องการให้อยู่เท่านั้นนะคะเราลงเพิ่มในบริเวณที่เมื่อกี้มีรอยแผลเป็นสิวอยู่นะคะก็ปกปิดได้แบบดีเลยหายไปเลยนะคะเรียบร้อยในส่วนหน้าผากนะคะที่ไม่มีปัญหาเรื่องรอยแผลเป็นสิวฝ้ากระอะไรต่างๆมุมก็จะไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะเหลือไว้แค่ฟาวเดชั่นอย่างเดียวนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยมันดูเป็นผิวมากที่สุดแล้วก็ไม่ได้ดูโบกหนาอะไรนะคะซึ่งข้อดีของทั้งรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ของ Tom Ford ตัวนี้นะคะในกลุ่มของ Shade and Illuminate ก็คือต่อให้มันปกปิดเยอะอ่ะคุณผู้ชมก็จะยังสังเกตเห็นเนาะว่ามันเล่นแสงอยู่นะคะแล้วมันก็ดูแบบเป็นสกินน่ะไม่ได้ดูเป็นแมตต์เป็นด้านแล้วก็ไม่มีมิตินะคะก็ตรงตามเจตนารมณ์ของมิสเตอร์ Ford ในเรื่องของการที่จะยังทำให้หน้าของเราเนี่ยมันมีแสงและเงาที่สมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะตัวคอนซีลเลอร์นะคะเขาบอกว่ามันมีซิลค์คอมเพล็กซ์ด้วยนะคะที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกลี่ยแล้วเกลี่ยง่ายแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาใช้ก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบปัญหาขึ้นมานะคะทำให้เราต้องมานั่งเกลี่ยนั่งอะไรให้วุ่นวายลำบากลำบนนะคะมองไปว่าตัวนี้เนี่ยเท่าที่ทดลองเองแล้วนะคะสามารถใช้ได้ทั้งแปรงทั้งฟองน้ำทั้งนิ้วมือนะคะขึ้นอยู่กับว่าต้องการการปกปิดประมาณไหนนั่นเองวันนี้ทูที่มองไปใช้นะคะก็เป็นลักษณะเหมือนพัฟที่จะช่วยเน้นในเรื่องของการปกปิดเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีรอยสิวมีอะไรหลายอย่างอยู่นะคะก็เลยได้ลุคประมาณนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาสร้างเชฟให้หน้าของเรากันดีกว่าแน่นอนนะคะความสมมาตรความสมดุล นะคะเป็นเรื่องที่มิสเตอร์ฟอร์ดต้องการ
การอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ Shade and Illuminate เลยเนี่ยนะคะก็คือตัว Shade and Illuminate ที่เป็นครีมแบบนี้นะคะฝั่งนึงจะเป็นครีมคอนทัวร์นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นไฮไลท์แบบใสๆนะคะตัวนี้จะไม่ใช่ไฮไลท์ที่เป็นชิมเมอร์นะคะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการสร้างเงาเบาๆนะคะให้กับผิวของเราอย่างที่เห็นอยู่ตรงบริเวณนี้ของเมย์นะคะตัวนี้จริงๆแล้วเป็นตัวแรกที่สร้างชื่อความ Shade and Illuminate ให้กับ Tom Ford เลยเดี๋ยวเมย์จะมาใช้ตัวที่เป็นครีมคอนทัวร์อันนี้นะคะกับแปรง Tom Ford เบอร์4นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแปรงที่เมย์ชอบใช้เวลาที่ต้องการจะคอนทัวร์หน้านะคะเอาขึ้นมาแล้วก็จะมาพักไว้ที่หลังมือนิดนึงนะคะไม่ให้มันเข้มจนเกินไปแล้วก็ตรงไหนที่อยากจะหั่นก็ไปจ้ะอวบตรงไหนสไลซ์ตรงนั้นนะคะสร้างเงาลงไปก็ใต้คางด้วยจากตอนแรกที่มีแต่แสงนะคะตอนนี้เราก็ใส่เงาเข้าไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปขอไปเซตแป้งนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาปัดแก้มทดลอง Shade and Illuminate Blush ตัวใหม่กันนะคะที่มีสีสวยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะสักครู่เดียวค่ะเซตแป้งเรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าโมเป็นคนที่ผิวค่อนข้างมันนะเพราะฉะนั้นเราก็เซตแป้งจริงจังนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่อาจจะมีผิวผสมค่อนแห้งหรือว่าผิวแห้งนะคะสามารถที่จะเซตแค่บางบริเวณอย่างเช่นบริเวณใต้ตาหรือว่า T zone เฉยๆก็พอนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราต้องเซตแบบเต็มที่นิดนึงแต่จะสังเกตได้อย่างนึงว่าถึงแม้ว่าเราจะเซตแป้งที่ดูค่อนข้างแมทนะคะแต่ว่าหน้าเราก็ยังดูมีมิติอยู่นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มมิติให้กับหน้ากันอีกนิดนึงนะคะกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่โมเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องสนใจแล้วก็ชอบแน่นอนเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือ Shade and Illuminate Blush นั่นเองค่ะซึ่ง Shade and Illuminate Blush นะคะของ Tom Ford เนี่ยเขาจะมาในไซส์ที่แบบน่ารักแบบนี้เลยนะคะทั้งหมดจริงๆจะมี6สีนะคะโมไปได้มา4สีเดี๋ยวเราจะมาสวอชให้ดูนะคะเนี่ยดูความสวยงามของเขานะคะเขาจะมาเป็นลักษณะ2เฉดที่อยู่ในตลับเดียวนะคะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยสามารถที่จะปัดแยกกันก็ได้นะคะหรือว่าจะปัดรวมกันก็ได้ทริคที่ชอบทำบ่อยๆก็คือปัดสีอ่อนก่อนแล้วก็ค่อยมาปัดสีเข้มเนาะอันที่ชอบใช้บ่อยๆก่อนหน้านี้มีรอยค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็คือเบอร์5 Sun Drunk นั่นเองโอ้ยมีสีสวยเยอะมากอะหลายอันเลยเป็นสีที่ใช้ได้จริงมากนะคะแล้วก็ใครที่ชอบสีสไตล์แทนๆนะคะเขาก็มีอันนี้ที่แทนๆหน่อยนะคะจะเป็นสีเบอร์3ชื่อว่า Peach Poison นั่นเองเดี๋ยวสวอชให้ดูทั้ง4สีเลยนะคะว่า4สีเนี้ยมีสีอะไรบ้างค่ะวันนี้สีที่จะใช้นะคะก็จะเป็นสีที่อย่างที่บอกไปนะว่าเป็นสีที่ชอบมากๆนะคะก็คือ Sun Drunk เบอร์5นั่นเองนะคะเพราะว่ามันมีสีที่ออกเป็นสีแบบชมพู Peach นะคะฝั่งนี้อ่อนๆแล้วก็ชมพูขึ้นมากว่าอีกนิดนึงนะคะที่ฝั่งนี้ใช้แปรงเบอร์2ของ Tom Ford ใช้ฝั่งที่เป็นสีอ่อนก่อนแต่นิดเดียวนะคะก็ได้ขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันเลยนะคะเราจะปัดทั่วๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเราอยากให้สีมันติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะโอเมก็แนะนำให้ใช้วิธีการในการกดเอานะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ไม่ได้เซตแป้งบริเวณนี้เนี่ยตัว powder blush เองเนี่ยนะคะมันจะช่วยให้แป้งตรงเนี้ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นด้วยแต่สีของเขาอะค่ะเป็นสีที่ไม่ได้แมทนะคือดูใน compact มันเหมือนว่าจะแมทแต่จริงๆแล้วอะค่ะเหมือนขนาดชิมเมอร์เล็กๆแอบอยู่ในนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนี่ยค่ะจริงๆแค่นี้ก็คือมองไว้ว่าก็ได้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้อีกสีหนึ่งนะคะเข้ามาช่วยด้วยทริคของมองไว้เวลาปัดแก้มโดยเฉพาะเวลาที่ตัวเองแบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือปัดเฉียงขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เริ่มจากสีอ่อนก่อนเป็นเหมือนพื้นให้เรานิดนึงนะคะจากนั้นนะคะมาใช้ฝั่งที่เป็นสีเข้มกว่านะคะแต่ไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวพอแล้วก็ลงไว้ที่บริเวณหน้าแก้มเดี๋ยวจะเกลี่ยนะคะอย่าเพิ่งตกใจเหมือนการไล่สีอ่อนมาแล้วก็มามีสีเข้มที่หน้าแก้มนิดนึงนะคะให้มันดูสดใสมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดใครชอบแปรงที่มันฟูกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะแต่วันนี้มุมมาอยากใช้วิธีการในการกดสีลงไปเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นสีชัดๆนิดนึงก็เลยใช้แปรงที่มันเดนส์หน่อยแน่นหน่อยนี่นะคะก็จะได้สีแก้มที่มันค่อนข้างชัดนิดนึงนะคะอย่างที่บอกเราก็เป็นโครงการปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนิดนึงนะคะอยากให้เห็นสีชัดๆด้วยแหละเพราะว่าหลังๆหลายๆคนไม่ค่อยชอบแต่งตากันนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะปัดแก้มทาปากอะไรอย่างนี้ง่ายๆเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนกันนะคะก็ตัว Shade and Illuminate Blush นะคะอย่างที่บอกไปตอนนี้มันมี4สีแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด6สีนะคะลองเลือกคู่สีที่ชอบดูมุมชอบอันนี้แล้วก็อย่างที่เล่าไปเนาะถ้าเกิดใครชอบสายบรอนเซอร์นิดนึงอะค่ะมุมว่า
าเบอร์3นะคะก็สวยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสายแบบเกาหลีหน่อยนะคะมุมไม่ว่าน่าจะชอบเบอร์2นะคะ explicit flush อันนี้ก็เป็นสีที่สวยอีกเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวทาปากกันดีกว่าสำหรับลิปสติกนะคะแน่นอนว่าวันนี้มุมไม่ก็จะใช้รุ่นที่เป็นรุ่นที่ฮิตที่สุดตลอดกาลนะคะนั่นก็คือเป็นลิปคัลเลอร์ของ Tom Ford นั่นเองซึ่งเขามีคอลเลคชั่นใหม่ออกมาค่ะชื่อว่า Most Wanted Nude Lip Collection นะคะที่ออกมา3สีด้วยกันอันนี้เบอร์เขาจะแปลกกว่าชาวบ้านนิดนึงเขาจะมี3สีนะคะแล้วก็จะขึ้นด้วยตัวอักษร N1 นะคะ Mocha Rose N2 Dolce นะคะแล้วก็ N3 West Coast นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะมุมไปจะเลือก N1 นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันอ่อนๆหน่อยเพราะว่านี้ตาเราก็เยอะแก้มเราก็เยอะแล้วนะคะก็จะทาสีที่มันแบบเบาๆนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่มุมไปชอบก็คือเป็นลิปคัลเลอร์ธรรมดานะคะส่วนมันจะมีลิปอีกสีนึงนะคะที่เป็นสีที่ไม่ใช่ Limited Edition นะหลายคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเบอร์100 Ecuse เนี่ยนะคะจะเป็นเบอร์ Limited Edition แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเขาแค่หายไปนะคะคือมันขายดีมากจนมันหมดตอนนี้กลับมาแล้วถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบสีนี้นะคะก็เป็นสีสไตล์ความ Rosewood อะไรอย่างเงี้ยนะคะชมพูตุ่นๆรุ่นนี้เป็นรุ่น Matte นะคะก็เป็นสีที่ขายดีมากถ้าเกิดใครชอบก็รีบกักตุนกันนะคะเพราะว่าหมดเก่งเดี๋ยวมุ่งไปทา N1 Mocha Rose ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการใช้ Collection Shade and Illuminate จาก Tom Ford นั่นเองนะคะซึ่งก็เรียกว่ามีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเลยที่มุมไปได้ลองแล้วรู้สึกว่ามันสร้างมิติให้กับใบหน้าได้ดีจริงๆนะคะแล้วก็เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ถ้าเกิดใครอยากจะช็อปผลิตภัณฑ์ของ Tom Ford ในช่วงนี้นะคะเข้าห้างไม่ได้ก็ง่ายๆเลยนะคะไปช่องทางออนไลน์ได้ทั้ง M Online Central Online หรือว่า sephora.co.th นั่นเองนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ Tom Ford อยู่ค่ะถ้าเกิดใครอยากจะไปในสายของ Chat and Shop อยากพูดคุยนะคะก็ทำได้กับทั้ง Chat and Shop ของทั้งฝั่ง Central แล้วก็ฝั่ง The Mall เลยนะคะแล้วแต่ว่าคุณสะดวกที่ไหนนั่นเองหรือถ้าเกิดอยากจะอัปเดตกันแบบเร็วๆนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแอด Line Official ของ Tom Ford ได้ที่ @Tom Ford Beauty TH ที่โมเมขึ้นให้ตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ทั้งหมดที่พูดไปนะคะเดี๋ยวใส่ไว้ใน information box ด้านล่างให้ไปดูกันได้ง่ายๆนะคะว่าจะติดต่อทางไหนอะไรยังไงกันได้บ้างนะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจกันเอาจริงๆแล้วเนี่ยโมไปชอบตัวคอนซีลเลอร์มากเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าเนียนนวลมากจริงๆนะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์ก็ปกปิดได้ดีถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่คุณเห็นหน้าโมไปตอนแรกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแบบรอยสิวมันชัดมากแล้วก็สีมันเข้มมากคอนซีลเลอร์ทำได้ดีมากๆเลยแล้วก็ blush ก็มีสีที่สวยโดยที่อย่างที่บอกไปไม่ได้ใช้ไฮไลท์อะไรเลยนะคะแค่ตัวบลัชอย่างเดียวและลิปสติกในคอลเลคชัน Most Wanted Nude Lip นะคะก็สวยทั้ง3สีเลยนะคะมุมไปเลือก N1 มาแต่ถ้าใครที่อยากจะได้ลุคสไตล์แบบเกาหลีกว่านี้หน่อยนะคะเป็น My Lips But Better นะคะหรือว่าเป็นสีสไตล์ Rosewood ที่ดูเข้มๆขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยก็คอลเลคชันนี้ตอบโจทย์ทุกสีเลยอย่างที่ Swatch ให้ดูไปนั่นเองนะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจกันแล้วก็สามารถเอาข้อมูลนี้นะคะไปประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งกันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองวันนี้ขอบคุณ Tom Ford ด้วยนะคะมาพาร์ทเนอร์กันกับโมเมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ